สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยสร้างผลกระทบกับประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในด้านของสุขภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจที่โควิด -19 สร้างความลำบากให้ทุกคนที่อยู่ในห่วงโซ่ที่น่ากลัวคือผลกระทบนี้ซ้ำเติมปัญหาหลักของประเทศอย่างเช่นปัญหาหนี้สินซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาสังคมและเป็นสิ่งที่ฉุดรั้งความเจริญเติบโตของประเทศในภาพรวม วันนี้รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายหลักเพื่อแก้ปัญหานี้ให้กับประชาชนโดยผู้ที่อยู่ในขอบเขตที่จะได้รับการดูแล มีทั้งกลุ่มผู้ที่เป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศที่มีมากกว่า3าล้านหกแสนคนผู้ค้ำประกัน2องล้านแปดแสนคนหนี้ครูและข้าราชการ2องล้านแปดแสนบัญชีหนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์2 7่สล้านเจ็ดแสนบัญชีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล4 9่สิบเกล้านเกแสนบัญชีปัญหาหนี้สินอื่นๆของประชาชนอีกกว่า51าสิบเอล้านสอบัญชี การขับเคลื่อนนโยบายนี้เบื้องต้นได้แบ่งการปฏิบัติออกเป็นมาตรการระยะสั้นเช่นเรื่องของแนวทางลดภาระดอกเบี้ยประชาชนคุ้มครองความเป็นธรรมให้กับผู้ที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์การศึกษาทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียน จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่ามาตรการระยะสั้นต้องดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมภายใน6เดือนมาตรการระยะสั้นเราจะทําให้เกิดขึ้นได้ภายใน6เดือนก็คือเนื่องการลดภาระดอกเบี้ยของประชาชนทั้งในส่วนถึงชื่อราย่อยเสียนเชื่อสินเชื่อพีโก้และนานโนสําหรับประชาชนนะครับปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ของครูและข้าราชการ รวมถึงสากรปรับรูปแบบการชำระหนี้คุ้มครองความเป็นธรรมให้ประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยนต์และขอให้ทางประเทศไทยทบทวนเพดานอัตราดอกเบี้ยและการกำกับดูแลบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อจำนำทะเบียนอีกด้วย หลังรู้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายแก้ปัญหาหนี้ของรัฐบาลประชาชนหลายคนตอบรับกับนโยบายนี้และอยากให้เกิดการขับเคลื่อนตามนโยบายอย่างรวดเร็วเช่นนางสาวอารยาทุบสวัสด์เจ้าของธุรกิจส่วนตัวซึ่งกิจการได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และมีหนี้ในระบบกับสถาบันการเงินมองว่านอกจากจะช่วยประชาชนแทบทุกกลุ่มจากความเดือดร้อนแล้วยังทําให้ประชาชนมีความเข้มแข็งพอที่จะร่วมเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศตอนนี้ เครียดกันมากไม่ใช่แค่ลําพังกินอยู่ทุกวันมนีสิ่งที่ที่ค้างค้างกันอยู่แต่ว่ารัฐบาลก็ใจดีมีนโยบายเรื่องของการผ่อนผันผ่อนป<ม>รนการพักเงิระหนีให้อยู่เป็นระยะระยะเราก็เป็นนโยบายที่ดีมากแต่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือแก้หนี้ให้ประชาชนแต่ต้องไม่เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยสร้างหนี้เพิ่ม ผู้ประกอบการอีกหลายคนยังฝากความหวังให้รัฐบาลเดินหน้าสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนโยบายระยะถัดไปของรัฐบาลนอกจากจะแก้ปัญหานี้แล้ว จึงจะมีแนวทางเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งทุนอย่างเท่าเทียมโดยจะเร่งส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันด้านสินเชื่อเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยนั้นถูกลงและเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายแก้ปัญหานี้จะถูกขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องรัฐบาลจึงมีแนวทางจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่เพื่อกำกับดูแลสินเชื่อเช่เชาซื้อรถยนต์และสินเชื่อรายย่อยเป็นการเฉพาะตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจและการเงินที่จะกลายเป็น,นกลไกชะลอการฟ้องอำนวยความสะดวก ในการฟื้นฟูหนี้รายบุคคลและนอกจากปัญหานี้แล้วรัฐบาลยังมีแนวทางที่จะออกมาตรการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนทั้งในเรื่องที่อยู่อาศัยและค่าเดินทางในระบบขนส่งมวลชนให้มีราคาถ,ถูกลงเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนให้ทุกคนจับมือกันก้าวผ่านอุปสรรคไปด้วยกันอภิสิทธิ์จันเต็มทีมข่าวการเมืองรายงาน